สวัสดีครับสวัสดีวันนี้อยู่ลับแลอุตรดิตถ์นะครับผมมาดูต้นทุเรียนครับต้นนี้ประมาณ4ปีแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยเราปลูกพันธุ์พื้นเมืองนะครับแล้วก็เสียบยอดเอาทีหลังนะครับต้นนี้ผมเสียบเองนะในประมาณ4ปีนะเดี๋ยวก็อีกปีที่5นะครับใกล้แล้วล่ะความสูงมันก็ประมาณ3เมตรแล้วนะครับ 3-4 เมตรแล้วล่ะต้นประมาณเท่านี้เนี่ยเส้นรอบวงประมาณของต้นเนี่ยประมาณนิ้วครึ่งสัก2นิ้วก็จะออกแล้วล่ะอันนี้แบบ2รากนะครับเป็นแบบว่าเราปลูก2ต้นแล้วก็อัมพาตติดกันนะครับตั้งแต่เล็กๆกันนะเดี๋ยวไปดูอีกต้นนะครับปลูกไปเรื่อยนะอยู่หน้าบ้านนะครับต้นทุเรียนอ่ะเวลาเราปลูกอย่าไปปลูกต้นเดียวนะครับปลูกได้หลายต้น3ต้น4ต้น10ต้นก็ปลูกได้ครับเนี่ยนี่ต้นนี้ปลูกพร้อมกันนะครับเกือบ4ปีแล้วปีหน้าก็น่าจะออกแล้วครับน่าจะมีเห็นดอกให้เห็นแล้วเนี่ยครับปลูกหลายๆต้นนะครับอันนี้เป็นต้นธรรมดานะนี่เป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดู2ต้นเป็นพันธุ์หมอนทองนะครับเนี่ยเวลาเราเห็นต้นเล็กๆเนี่ยเราก็แปะเดี๋ยวมันก็จะเป็นเหมือนต้นนู้นนะครับมาดูอีกต้นนึงนะครับเนี่ยนี่ต้นธรรมดาเหมือนกันนะ2 3ปีนะต้นเนี้ยเนี่ย2ต้นนะครับ2รากนะ3รากก็ได้5รากก็ได้บ่ติดบ่บ่เนี่ยครับอันนี้มันเป็นต้นพื้นเมืองนะแล้วก็เราก็จะเสียบอย่างนี้นะครับจะพันอะไรไงก็แล้วแต่อย่าให้อากาศเข้านะครับเอาเดี๋ยวค่อยบอกทีหลังนะว่ายอดมันเอาแบบไหนนะครับเนี่ยเราก็เสียบอย่างเงี้ยแล้วพอมันโตปุ๊บเราก็ตัดให้มันให้น้ำเลี้ยงข้างล่างอ่ะมันเลี้ยงยอดตรงนี้นะครับถ้ามันติดนะประมาณนั้นนะครับผมนี่ก็ต้นมะปางสี่ปีนะประมาณไม่เกิน5ปีตัวนี้เสียบมันเป็นต้นเนี้ยมันเป็นพันธุ์ธรรมดานะครับเป็นพันธุ์พื้นเมืองธรรมดานะครับมะปางนะแล้วเราก็ต่อแล้วเราก็เอาพันธุ์ที่เราซื้อมาเสียบนะครับเห็นรอยเสียบไหมจะมืดหน่อยนะครับตัวนี้ผมเสียบเองนะครับมีลูกให้กินมา2ปีแล้วเนี่ยครับอันนี้อยู่หน้าบ้านนะครับเนี่ยหน้าบ้านก็ใครที่เมาหัวก็ขออภัยด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็ส่วนระยะปลูกนะครับต้นทุเรียนอย่าต่ำกว่า8เมตรนะครับเนี่ย8เมตรเนี่ยครับอันนี้ยังใกล้เกินไปนะครับประมาณ6เมตรไม่ได้นะครับแต่นี้มันอยู่หน้าบ้านนะครับถ้ามันเป็นปลูกเชิงพาณิชย์จริงๆมันต้อง8เมตรนะครับเพราะว่ากิ่งมันนะมันจะยาวไปถึง4เมตรนะครับมันจะมาชนกันพอดีถ้าเกิดมันพลาดกันเนี่ยมันจะสูงแข่งกันนะครับมันมีหลายเทคนิคนะครับเอาพันธุ์มาปลูกก็ได้นี่อันนี้พันธุ์พื้นเอาพันธุ์หมอนทองมาปลูกกันเลยนะครับผมเนี่ยที่เขาเสียบมาตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับเนี่ยเห็นรอยแผลไหมครับเนี่ยนี่นะครับปลูกแล้วเราก็เอาต้นพื้นเมืองเนี่ยมาปลูก 3-4 ต้นแล้วก็มาทาบกันนะครับมันก็จะเร็วนะใครบอกว่าทุเรียนเนี่ย10ปีได้กินจริงครับถ้าปลูกเต็มแบบเนี้ยแต่ถ้าเราปลูกอย่างถูกวิธีนะครับเวลาเราปลูกก็ต้องหาวิธีใหม่ๆนะครับทำยังไงให้มันเร็วที่สุดนะครับ5ปีครับชัวร์น้ำถึงปุ๋ยถึงนะครับกลางแดดก็ได้ปลูกครับไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องมีร่มลำไรพืชรองพืชหลักพืชไม่ใช่นะครับกลางแดดแล้วขอให้มีน้ำครับมันชอบน้ำหยดนะครับแต่ไม่ชอบน้ำขังนะมันชอบน้ำแต่มันไม่ชอบน้ำขังนะครับ
เนี่ยมันชอบให้รดน้ำนะครับแต่มันไม่ชอบน้ำขังก็คือเวลาเราลดน้ำมันจะไม่มีน้ำนะมันจะต้องไม่มีน้ำแถวนี้แฉะนี้นะครับคุณจะปรับที่ยังไงก็ได้ครับขอให้มันไม่มีน้ำขังนะครับให้น้ำฝนคือฝนตกก็คือหลังฝนก็คือไม่มีน้ำเลยนะครับนี่คือพื้นที่ที่สำหรับปลูกทุเรียนนะครับส่วนดินยังไงก็ได้ครับโอเคก็คลิปนี้ขอบคุณมากครับ